ดีค่ะโอ้โหโมเสียงนี่แบบแต่งเนื้อสาวมากนะวันนี้โอ้ยคือไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะเสียงก็เลยเป็นแบบนี้ใช่ช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวเจอฝุ่นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะโมก็ด้วยขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่พวกเราเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนไปนะคะยังสวยเหมือนเดิม yes เราใช่รถด้วยรถก็สวยใช่ค่ะรถเข้าใหม่ในวันนี้นะคะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเลยกับคันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz E200 Coupe AMG ค่ะใช่แล้วคันนี้นะคะต้องบอกว่าเขาเป็นป้ายแดงด้วยน้ำพี่เมงไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้รถคันนี้ไปเนี่ยสามารถจดทะเบียนเป็นชื่อแรกได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะและสภาพของเขานะคะมีความแบบเนียบแล้วก็กริบมากๆนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 29,000 กิโลเมตรเท่านั้น yes. โอ้โหแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นออปชันของเขาเนี่ยต้องจัดเต็มใช่ไหมคะใช่ค่ะโดดเด่นตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะด้วยกระจังหน้าแบบไนปอนกิลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟระบบใหม่ค่ะที่เป็นแบบ LED Multi Beam ด้วยล้อค่ะที่เป็นแบบสีไบคัลเลอร์แล้วก็ด้านข้างของเขานะคะสรีระก็อย่างที่บอกคูเป้คือมันมีความเท่นะคะความสปอร์ตเป็นแบบ2ประตู4ที่นั่งนั่นเองค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะจะเห็นถึงไฟท้ายค่ะมีความสวยงามแบบระยิบระยับค่ะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็แรงนะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ 2,000cc 184แรงม้าค่ะใช่ค่ะทำท็อปสปีดสูงสุดนะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดค่ะสนใจรถคูเป้เท่ๆแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์สแกน QR Code ตอนนี้ได้เลยนะคะได้เลยค่ะโอ้เข้ามาด้านในนะคะพี่เมย์เตะตามากๆเบาะดูโทนสีดำตัดสลับกับสีแดงใช่ยิ่งภายนอกเป็นสีขาวภายในเบาะสีดำแดงนี่คือแบบว่าที่สุดที่สุดของรถสปอร์ตแล้วใช่และคันนี้นะคะต้องบอกว่าถูกกว่ารถใหม่เนี่ยเป็นล้านเลยนะคะราคาเนี่ย3,590,000 บาทได้รถที่เป็นแบบโฉมใหม่ล่าสุดเป็นรถป้ายแดงยังไม่จดทะเบียนอีกด้วยต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแถมการตกแต่งของเขาเนี่ยก็มีความแบบว่าเฮ้ยมีความสปอร์ต ผสมกับแบบเนี่ยเป็นลายไม้ผสมกับความคลาสสิกของ Mercedes-Benz ซึ่งดูรวมๆนั้นเนี่ยสวยมากๆใช่สวยหรูดูแพงนะคะแล้วก็หน้าจอก็เป็นแบบคอมมานด์ออนไลน์ไวสกรีนคอกพิทเนาะค่ะจอใจใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคอนโทรลเลอร์ทัชแพดใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็มีในส่วนของระบบพาร์คกิ้งไพลอตอีกด้วยโอ้โหแล้วเห็นหน้าจอสังเกตเห็นว่าเป็นภาษาไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ภาษาไทยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็มีความแบบกล้องด้วยถูกต้องค่ะแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่บอกว่าโอ้โหกระหึ่มมากๆก็คือเบอร์เมสเตอร์นั่นเองด้านบนหลังคาแก้วก็มีจ้าใช่ค่ะและด้านหลังนะคะก็นั่งได้แบบสบายๆตามสไตล์นะคะเลยไม่ได้คับแคบแต่อย่างใดเลยนะคะถูกต้องค่ะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเลขไมล์เพียงแค่ 29,000 กิโลเมตรเท่านั้นถูกกว่ารถใหม่เนี่ยเป็นล้านนะคะราคาอยู่ที่ 3,590,000 บาทเท่านั้นค่ะพร้อมการันตีนะคะยังเหลือยาวๆนะคะถึงเดือนกรกฎาคมนะคะ2021เลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะรถคันนี้เนี่ยใหม่ป้ายแดงเลยค่ะรถใหม่ป้ายแดงแถมมาพร้อมกับสีขาวเบาะแดงดูแพงสุดๆเลยนะคะและอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้โมกับพี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสีสวยอ่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ